อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่านะแต่เป็นเรื่องจริงที่ฉันพูดและฉันก็คุยกับญาติเขาถ้าใครอยู่ในโรงครัวโมเมนต์นั้นทุกคนจะได้ยินเบาได้เบาเก็บไว้ฟินใช่ถูกต้องเนตตี้เราได้เท่าที่เราทุกคนไม่ต้องเชื่อเราก็ได้นะแต่เราอะไปงานเราไปงานบุญอะเราไปงานบุญเราไปวัดอรัญวาสมา2 ครั้งแล้วนะเธอทุกคนไม่ต้องเชื่อเราก็ได้แค่เชื่อคนที่เขาไปงานแค่นั้นแหละเขาไม่จำเป็นจะต้องมาไหลเพื่อบอกไม่ต้องมาแบบโมเมนต์อะไรเงี้ยเขาไปมาเขาเห็นเขาได้ยินใช่เขาเอ็นดูนะแล้วเอ็นดูทั้งพระทั้งเขาพูดจริงว่าพระเป็นคนในหมู่บ้านอะจริงๆคนเฒ่าคนแก่คนรักคนย่ายน่ะก็พูดพระนิสัยดีพระเป็นเด็กน่ารักนิสัยดีโน่นนี่นั่นแล้วก็แบบจริงๆทุกคนเราบอกเลยทุกคนให้จะบอกว่าให้เชื่อคนที่ไปงานมันเชื่อได้จริงๆอ่ะก็เราได้ยินนะเราได้ยินแบบนั้นจริงๆอ่ะแล้วเธอมาว่าเราว่าแบบป้าจริงๆถ้าแต่งต้องไปให้ได้นะจริงโมเมนต์ที่ใหญ่โมเมนต์ที่ใหญ่ๆแถวบ้านพระพูดแบบนี้เยอะมากจริงถ้าสมมติเราไม่ได้ไปเราก็จะไม่เชื่อว่าเฮ้ยพูดเยอะจริงหรือเปล่าพูดเยอะอย่างนี้จริงหรือเปล่าคือตัวเราเองอ่ะไปสัมผัสบรรยากาศตรงนั้นมาแล้วไงแล้วเราก็คุยกับพวกใหญ่ๆคือพวกยายน่ารักมากพวกคนเฒ่าคนแก่ที่อรัญวาสที่ถนนคนงามนนศิลาแล้วเขาอะชมพระตลอดเลยนะบอกว่าพระน่าเหมือนนำความเจริญความแบบความเจริญความดังความอะไรอย่างเงี้ยมาให้หมู่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยจะมาคอนเฟิร์มเฉยๆว่ามันเป็นเรื่องจริงนะไม่ถ้าอันนี้เป็นศาลาอันนี้เป็นศาลาพระอันนี้เป็นกุฏิพระอันนี้เป็นศาลาที่ยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมที่บัดดีเต็นอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ อันนี้อยู่ตรงข้ามมันอย่างงี้นะก็จะมีรถจอดบังไว้ต้นไม้บังไว้อ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่หนูเต้นข้างๆกุฏินี่กุฏิหนูเต้นอยู่ข้างๆกุฏิตรงนี้ก็เต้นไกลเหมือนกันแหละไม่ได้ติดกุฏิเดี๋ยวพระมันรบกวนพระเพราะว่าหน้ากุฏิมีสอหอมีอปพลมีสตสบโอยืนล้อมกุฏิไว้เต็มเลย เพราะว่าไม่ให้คนไปยุ่งไงพระท่านก็นั่งดูช่วงหัวค่ำอะประมาณ2-3 ทุ่มพระท่านนะก็นั่งอยู่หน้ากุฏิเลยนะนั่งกับอุ๊ยคอนเฟิร์มครับใช่พี่ดอกรักแล้วทีนี้พระท่านก็นั่งหน้ากุฏินั่งดูแต่ทีเนี้ย FC อย่าไปขอถ่ายรูปเยอะท่านน่าจะนั่งดูหมอลำแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่านั่งดูอะไรด้วยใช่ไหมแล้วทีนี้โอ๊ยฟีนมันฟีนพี่ให้หนูเลือกเหลี่ยมคำพูดแป๊บนึงนะเพราะว่าหนูเห็นหนูได้ยินมันหนูไม่ได้ยินหนูเห็นหนูดูหนูสัมผัสเองได้พระท่านก็นั่งดูหมอลำแล้วนั่งหน้ากุฏินั่งแบบท่านก็นั่งดูอย่างงี้นะนั่งดูเสร็จแล้ว FC อ่ะใช่ท่านนั่งดูหน้ากุฏิใช่เห็นไหมแล้ว FC อย่าไปขอถ่ายรูปท่านเยอะเหมือนไปถ่ายรูปไปรบกวนอะเรียกว่าง่ายๆไปรบกวนไปขอถ่ายรูปท่านนู่นนี่นั่นแล้วใช่ป่ะอะไรเงี้ยเข้าก็เลยไปถ่ายรูปท่านเยอะใช่ไหมไปถ่ายรูปไปอะไรท่านเยอะก็คือเหมือนเยอะเริ่มเยอะแหละเริ่มเยอะไปปุ๊บเริ่มเยอะเสร็จเขาก็เลยเปลี่ยนให้พระน่ะไปอยู่กุฏิอีกุฏินึงที่มี2 ชั้นข้างๆกุฏิใหม่ตอนแรกก็ท่านนอนกุฏิใหม่แล้วข้างๆกุฏิอ่ะก็จะเป็นกุฏิเก่าที่เป็น2ชั้นใช่ไหมก็คงมีใครบอกให้ท่านน่ะขึ้นไปนอนข้างบนไปพักผ่อนข้างบนไปพักผ่อนทุกคนฟังนะเพราะมัน4 ทุ่มแล้ว4 ทุ่มจะ5 ทุ่มแล้วให้ไปพักผ่อนข้างบนเพราะว่าข้างล่างจะมี FC มาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแล้วซอหอก็ยืนกันยืนเต็มเลยใช่ไหมแล้วทีนี้โอ้มีคนบอกให้ท่านน่ะขึ้นไปข้างบนกุฏิโอ้ยกลัวทัวลงว่ะไม่เป็นไรมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เสียหายคนเขาเป็นห่วงกันเฉยใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ให้ท่านน่ะขึ้นไปกุฏิชั้น2ไปกุฏิชั้น2เพื่อที่จะไปพักผ่อนเพราะว่ามันเพราะว่าดึกแล้วไงท่านไม่ได้พักมาเลยแล้วด้วยความนี้เสียงลำโพงดังมากกุฏิไหม้ก็อยู่ติดกับลำโพงแบบคือดังอ่ะถ้านอนกุฏิไหม้อ่ะไม่ได้นอนแน่ใช่ไหมไม่ได้นอนแน่เขาก็เลยให้ท่านอ่ะขึ้นไปกุฏิชั้น2
ด้วยความที่ว่า FC ถ่ายรูปเยอะด้วยไปชั้น2ด้วยความชั้น2อ่ะชั้นก็อ้าวพระโอ้พระคงเข้านอนแล้วแหละชั้น2ใช่ไหมเอาเถอะมันเรื่องจริงแน่ไม่ได้แล้วทีนี้ฉันก็เอาพระคงไปพักผ่อนแล้วขึ้นกุฏิชั้น2พักผ่อนแล้วอะไรเงี้ยเพราะดึกแล้วประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งปุ๊บบัดดี้เขาก็มาประมาณนั้นแหละ4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งก็มาปุ๊บก็เดินเข้าไปในศาลาที่ยังสร้างไม่เสร็จอะตรงกลางเสร็จปุ๊บทีนี้ไอ้เพื่อนฉันน่ะเนตตี้ก็อยากเข้าห้องน้ำมันก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำเดินเข้าห้องน้ำข้างๆศาลาที่เขากำลังสร้างอะเดินไปปุ๊บพูดนะเฮ้ยลูกเช้ามามีมาทำห้าเด็กวัดเดี๋ยวก่อนนะยังโมเมนต์นี้ไม่จบเสร็จแล้วทีนี้เขาก็เดินไปก็เลยมองเดินผ่านกุฏิเก้าอ่ะที่มีสองชั้นใช่ไหมกุฏิเก้าที่มีสองชั้นที่พระน่ะขึ้นไปพักผ่อนแล้วพอกุฏิไม่อ่ะพักผ่อนไม่ได้หรอกเอฟซีเยอะคนเยอะเสียงดังยังไงก็นอนไม่ได้ยังไงก็นอนไม่ได้เขาก็เลยขึ้นไปพักกุฏิเก้าชั้นสองเธอแล้วรู้ไหมทำไมเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปเข้าห้องน้ำมันต้องผ่านกุฏิไม่ใช่ไหมที่ซึ่งมีต้นไม้บางมีต้นไม้เลยปุ๊บก็เลยแง่ไปมองแง่ไปมองกันเน็ตอะฉันไปกันเนตตี้ฉันก็เลยแง่ไปมองโอ้เธอรู้ไหมฉันเห็นอะไรฉันไม่พูดได้ไหมว่าฉันเห็นอะไรแค่นั้นแหละฉันไม่พูดได้ไหมว่าฉันเห็นอะไรฉันก็เลยไปมองที่หน้าต่างซึ่งหน้าต่างอะหันมาทางหม้อลำแล้วก็ตรงศาลาที่บัดดี้เขาเต้นอยู่ใช่ไหมตรงศาลาที่บัดดี้เขาเต้นอยู่ฉันก็เลยมองขึ้นไปเอ้าทำไมพระไม่นอนทำไมพระไม่นอนบอกหน่อยบอกหน่อยพูดพระนั่งใช่เนี่ยไปอ่านในเม้นคุณนิดเนี่ยเขาบอกฉันก็เลยแง่มองไปที่หน้าต่างถ้าสมมติใครไปเข้าห้องน้ำจะเห็นนะใครไปเข้าห้องน้ำใครเดินผ่านตรงนั้นน่ะถ้าแง่มองบนหน้าต่างใครเห็นในนี้มั้งใครเห็นในนี้พิมพ์มาเลยใช่ท่านมองลงมาหนูเห็นท่านนั่งตรงหน้าต่างนี่เป็นหน้าต่างท่านก็นั่งแบบนั่งตรงหน้าต่างอ่ะซึ่งระดับหน้าต่างอ่ะอีตรงศาลาที่นั่นอ่ะตรงกันพอดีเก็บผลงานการจ้างหมอลำอ๋อน่าจะใช่แหละคุณมาลิคุณมิลิไม่ได้ดูคือท่านนั่งอยู่สักพักใหญ่เลยแหละคือแบบท่านนั่งดูอ่ะก็คงดูหมอลำละมั้งนั่นแหละดูหมอลำแหละแต่ท่านเขาอ่ะให้ขึ้นไปนอนพักผ่อนอะไรเงี้ยท่านก็คงแบบขอดูหน่อยจ้าค่ะท่านก็ขอดูหน่อยจ้าจ้างมาแล้วคือตอนแรกท่านนั่งที่ศาลาแล้วคนไปไอ้ท่านนั่งที่กุฏิไม่แล้วคนไปเยอะคนไปมุงท่านเยอะไม่ได้มุงก็คือไปถ่ายรูปแบบไปขอถ่ายรูปท่านเยอะแล้วก็มีซอหงซอหอกคอยกั้นตรงศาลาไว้ใช่ป่ะยืนเต็มเลยซอหอกนั่นแหละแล้วทีนี้แล้วด้วยความที่ดึกอะประมาณ 4-5 ทุ่มอะเรื่องจริงเพราะเรากับนุ้นเห็นใช่เราเดินไปห้องน้ำท่านเป็นคนพูดตอนที่เพื่อนๆมาหาตอนเช้าว่าเห็นหมดแหละเราไม่ได้เล่าโมเมนต์ว่าหรือโมเมนต์ที่ชักพานำจุงหรือว่าอะไรให้ไปคิดต่างๆนานานะเราเล่าโมเมนต์ที่เราเห็นกับตาเราเล่าโมเมนต์ที่เราเห็นกับตาตัวเองฟังนะเราเล่าโมเมนต์ที่เราเห็นกับตาตัวเอง